ทางนอกในขณะนี้มากันอยู่แล้วในตอนนี้สองคืนโยมแม่อาจจะมาบ้างที่ฟังการสวดพระอภิธรรมในค่ำของคืนวันนี้เป็นมาร่วมฟังพระสวดอภิธรรมที่ดีฉะนั้นเราจะประมาทพี่น้องญาติโยมทั้งทุกทลายต้องมันดูแลสุขภาพของตัวเองแต่บางทีเพื่อเป็นการดำรงชีวิตมาทำงานที่นี่แล้วก็วันนี้ไปอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็ได้นิมนต์อาจารย์น้องไปทุกปีปีละหลายคนหลายเที่ยวอยากอยู่ที่เคารพนับถือท่านพระอาจารย์พิสิทธิ์ปิตาพิรมพระอธิการพิสิทธิ์ปิตาจีโรนะครับหรืออาจารย์น้องที่เรารู้กันดีนะครับอดีตเจ้าวาดวัดกลางหลวงพระองค์นะครับคืนนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณไพรัตน์อ่อนนำหรือแม่ติ๋วนะครับตอนนี้ครับของรายการครัวคุณต๋อยและอีกหลายรายการนะครับวันนี้มาลูกเป็นเจ้าภาพคือท่านเป็นพิจารุติของพระอาจารย์หนองนะครับในคืนนี้ก็ลงมาเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยนะครับลำดับต่อไปขอผมขอเรียนเชิญคุณบูชาพระพุทธขอเรียนเชิญครับปาณาติบาตาเวรคดี
ที่ตาทัพพระมาเทวะเทวะจาก
Thank you.
ดีท่านเดินทางมาสามนั่งนั่งหน้าก็ได้ครับนั่งตรงหน้าวันนี้ก็จะมีคนละนั่นเกิดปีพ.ศ. 60
ข้าวกันมากปีกันมากเดือนแล้วก็ที่สุดรับข่าวสารเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับตำนานเป็นไปเป็นมาของรอยพระพุทธบาทแห่งเขาพิจิกูฏพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับตำนานเรื่องเป็นไปเป็นมาของรอยพระพุทธบาทแห่งเขาพิจารับข่าวสารพิธีกรรมเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่วัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเราลูกพี่ลูกน้าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเห็นว่าหลวงปู่สวงเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งจึงสมควรเก็บสังขารของท่านไว้จึงได้ร่วมกันสร้างมณฑปปราสาทขึ้นหนึ่งหลังเพื่อเป็นที่ประดิษฐานสังขารของหลวงปู่สวงปัจจุบันการก่อสร้างก็แล้วเสร็จเกือบสมบูรณ์คุณภาพของเหรียญนี้ก็จะมีพุทธานุภาพและบุญญาณุภาพแคล้วคลาดปลอดภัยคุ้มครองป้องภัยได้ทำมาค้าขายดีเจริญก้าวหน้าเป็นที่ล้อมรวมของโภคทรัพย์สมบัติอันมหาศาลแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในที่ลับและในที่แจ้งตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะรูปเหรียญหลวงปู่สวงทุกเหรียญก็จะมีจีวรหลวงปู่ติดอยู่ด้านหลังเหรียญด้วยครบรอบ16ปีฉลองมณฑปปราสาทหลวงปู่สวงซึ่งได้สร้างขึ้นมาด้วยมวลสารที่ดีมากแล้วก็จำนวนจำกัดหลวงปู่สวงได้ละสังขารแล้ว16ปีรวม16ปี 5,844 วันการสร้างเหรียญรุ่นครบรอบ16ปีนี้จึงสร้างจำนวน 5,844 องค์สำหรับมวลสารที่นำมาสร้าง 1. พญาเหล็กเพชรดำพญาเหล็กเพชรดำนี้เป็นธาตุของความเข้มแข็งที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ 2. เหล็กไหลวัชรธาตุ 3. เหล็กไหลช่อทิพย์เงินยวงเหล็กไหลนี้เป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์ 4. กำไลเทวรูปที่ทำจากสำริดนำมาจากประเทศกัมพูชา 5. กระดิ่งช้างเป็นศาสตร์ของโบราณจูเอามาหลอมรวมเป็นรูปเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นครบรอบ16ปีฉลองมณฑปปราสาทหลวงปู่สวง
ามรีพระไตรพรหมกราบถวายบังคมเปลี่ยนเนื้อมเนื้อสมเปลี่ยนเปลี่ยนธรรมมึกเปลี่ยนเก่งโอ้ยรู้อันปีตุกยมสมเพื่อสารเมตรัยสามรีอันขยมกราบถวายบังคมจูลพนุคำบุรีนเต้าเรียสารุ่นครบรอบ16ปีฉลองมนต์ดกปราสาทหลวงปู่สวง